มาแล้วมาแล้วมันแหกปากแล้วมันแหกปากแล้วกดดันชาร์เปอร์เข้าไปอีกปอกเอาละครับปูเส้นโอ้ยนี่โอ้โหยังมีคนมาเทรดไปได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าชาวจีครับที่ขึ้นมาบนทาวเวอร์ครับโดนธีรพงษ์เทรดไปจากเฟนซี่แล้วตอนด้านล่างครับผมโดนแฟลกครับโอ้โหส่งกันสวยจากกันแล้วปุ๊กกี้มาในจังหวะนี้ยังไงแล้วดูเลือดครับดูเลือดเลยอะเลวันทากับเอสซีครับเลือดปิ่มๆมาท่านผู้ชม10กับได้เล่นได้เล่นท่านเลือดอย่างนี้ได้เล่นนะแล้วยังแผ่นสไปไม่ได้ครับแต่อยู่บนทาวเวอร์บีจะทำท่านเลือดอย่างนี้ได้เล่นครับอาจจะต้องรอฮิลไหมอย่างนี้หรือเปล่าครับแต่ว่าเหมือนจะยืนรอฮิลแล้วเล่นจังหวะสุดท้ายเหรอใช่ครับเริ่มยากเหมือนกันครับอภิญญามาเป็นเฟนซี่โอ้โหเฟนซี่สองก็บอกเลยครับใช่จากทางฝั่งของฟูเซนฮะถ้าเล่นระยะเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันครับใช่แต่ว่านิ่งๆอยู่ก็เหมือนจะซื้อเวลาซื้อทามมิ่งหรือเปล่าครับทำให้คนที่ร้อนใจเนี่ยเป็นฟูเซนครับเลือกที่จะเอ๊ะยังไงไม่ได้อยู่หรือไม่อยู่หรือมันไปแล้วนะเนี่ยความเงียบแบบกดดันเสียงอะไรเลยครับชัมเปอร์เหมือนแค่ซื้อเวลาที่เดิมเพื่อที่จะลบวาร์ไอ้บิมสโตนนี่ตัวมันหาดีวะน่าโดนตบกับบานมากไอ้ตัวมันใช่ครับก็จะได้ฮิลตัวของรีเวทานไปแล้วก็ไปสู้กันนะเพราะว่าดูสภาพตัวปืนเนี่ยมันก็ดีไงเป็นโกสมันเล่นระยะได้เนี่ยร้อยละรอฮีลิงด้วยครับโอ้โหเพราะว่าเมื่อกี้ด้วยความเอสติสฮิลได้ตัวมันดูไม่ค่อยแข็งแกร่งดูไม่ค่อยเก่งเลยวะเนี่ยลงมาวางเลยแบบสกายสโมครับเอ้าอุ้ยแล้วดูทีเลิฟจริงไปถูกจุดอีกจี้ถูกจุดแบบนี้โอ้จบมันไหลเกิดเลยนะท่านผู้ชมเอาแล้วครับผมจะได้วางหรือไม่ครับตรงนี้อภิญญามาแถบทั่วเฮ้ยทานครับก็ออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าเวลามันมีหัวใจเรียบร้อยเลยครับโดนทีเลิฟแฟนครับลุกไอ้เชี่ยถ้ามันมาโบเดียวทำไงอ่ะได้หนึ่งคิวไปกันนั่งเลยใช่ครับไม่ได้มีการเซฟออฟไปทั้งสิ้นครับผมส่วนชาร์เปอร์ก็อีโคเต็มระบบนะด้วยความที่ไม่ได้สไปแพนนะฮะแล้วมาไวๆเลยเหรอเนี่ยโอ้โหชังจี้ครับมาวางเทเลตไว้ทางด้านหน้าครับแต่ว่าโดนธีรพงษ์ครับผมการทิ้งไปก่อนตกใจเลยบอกชังจี้มาวางเทเลตมุดลงเทอร์เนลวันนี้มีแข่งกับเพื่อนไม่มีครับผมก็คือตัวของพิโนคิโอนั่นเองตกทุกวันไม่ดูเลยเฮียไอ้ชังเล่นเหรอวะครับผมแล้วฟุกี้ต้องรับมือกับคลาสสิก4กระบอกจากเทอร์เนลที่ขึ้นแล้วเฟเธอร์เชลนำล่องมาก่อนครับเดินได้จอเซตออกมาสแปม1นัดไม่โดนโอ้โหบอลยังพลาดอยู่แล้วจอเซตยังอยู่ไม่ได้แล้วยังเล่นได้แล้วมีคนคอร์ให้ก็แต่เอฟซีเฮดก็ใส่หัวบ้าแล้วธีรพงษ์เก็บ2ไปแล้วได้หมดฟุกี้ตายซะงั้นแปลกๆละทำไมหันมาอีกทีครับผมฟูเซนเหลือกันอยู่3คนครับมาแล้วครับอภิญญาไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดีกว่าวิ่งโคมคามมาแล้วฮะโอ้โหแล้วพิโนคิโอครับมาเก็บสไปค์ไปก่อนครับผมตัวนี้จะวิ่งตัดขึ้นมาโอ้ยทามมิ่งครับผมอภิญญาดันตัดมาโดนอัลเตอร์ช็อคอีกครับผมพิโนคิโอมาเทรดไปได้ครับผมธีรพงษ์ตายลงไปเสีย3มาดิรอเป้าแบบเนียนๆอุ้ยแล้วมูไปตานใครจะวางเป้าอ่ะไกลไม่มีแล้วหัวโผล่มาแบบนี้เรียบร้อยเลยผมเนี่ยมุมอย่างโกงไอ้สัตว์นับเช็คมาครับผมหาตำแหน่งแล้วไม่ลงด้วยเก๋าไงดีแฟนตกมาไปละไปดิครับเราก็ว่าทำไมฟุกกี้ถอยลึกขนาดนั้นเข้าอยู่ในไซส์ที่ไหนได้ครับครับผมแล้วมุมนี้ของฟุกกี้ครับถอยมาเล่นได้แล้วยังไงอยู่ยากก็ตอนนี้ขอแล้วเตะไปเทกันปลาแล้วดูได้แรกถึงได้แรกสองเอามั่วมั่วมั่วชาร์เปอร์เริ่มมั่วครับยังได้อยู่เลยไงได้ดูว่ายังมีคนในไซส์ยืนอยู่กับชาร์เปอร์กันแล้วทำไมมันเหลือเท่านี้วะเฮ้ยอันบิดิกทะลุไฟหวาไว้ก่อนนะครับจอร์โอเซนไปเล่นที่เมนครับรู้หรือเปล่าว่าหลังมารู้หรือเปล่าว่าหลังมาเทเลตเทเลตจะหันยิงหรือไม่หันยิงแม้หนึ่งทีนะจอร์โอเซนเอ้าหูตาเหี้ยไปได้ครับผมตรงนี้ฮะสองตาแม่งโหดจังวะแย่ละจีตานยิงไม่หยุดเลยก่อนละครับผมเล่นในดีฟอลต์เลยแล้วเรียบร้อยครับผมจอร์โอเซนให้แม่นจริงครับคราวนี้ฮะตัดไป4คนเลือดน้อยด้วยนะตั้งแต่โตาเนี่ยมุมนั่นไงแม่ยกทีพักกินน้ำขอดกขอดกทีนึงขอดกทีนึงครับผมไม่เป็นไรนะเหี้ยถ้าโดนไอ้สัตว์แบบสุดๆครับผมจ่ายเพนเชลขึ้นไปก่อนครับผมไล่บนทาวเวอร์ฮะมีคนเล่นอยู่บนไฮกาตรงนี้อภิญญาไม่ได้ยิงด้วยครับผมเล่นแบบใจเย็นๆครับผมตรงนี้ยังไงลงมาก่อนเรกก็หวาแล้วไว้ครับทีเลิฟแฟมครับตัดตัวชัยนี่ไปแล้วครับเอาล่ะฮะตรงนี้เหลืออยู่4คนครับชาร์เปอร์ต่อหน้าต่อตาครับปล่อยหลุดไหลไปแต่ว่าใช่ว่าจะนิ่งนอนใจครับรู้เห็นทุกอย่างนะครับทางฝั่งของฟูเซนแล้วฟุกี้กระโดดยัดคอนนะข้ามไปตรงแถวเบนแต่ว่าเหมือนจะไม่ถึงนะครับแล้วอภิญญาอะไรตีไปเลยโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทาน3คิวเลยประธานเกิดอะไรมาติดแฟดไม่ใช่หรือไงว่าหน้าเมื่อกี้จอร์โรเซ่โดนหวยคนอะไรอ่ะมาดูจังหวะนี้กันต่อครับผมฮะแม่งนัดเดียว2ตัวได้มีชาร์เปอร์ฮะกลายเป็นฟูลเซนที่ต้องเซฟครับผมมีบัดดอลอยู่แค่กระบอกเดียวเท่านั้นครับอ้าวแล้วไหลลงมาพอดีทามมิ่งดีอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังค่อยพิโนคิโอมองเฮ้ยหลังแตกแล้วนั่นน่ะดันมาสุดครับผมธีรพงษ์ครับส่งฟอร์ไลน์มาก่อนครับแต่ว่าพิโนคิโอครับโดนตัวของธีรแฟมตัดไป
ไหร่วะนะเหมือนหันคนละที่คนละทางนะเหมือนไม่ได้คุยกันนะคนลงเทอร์เนลเมื่อสักครู่ก็เอติกับพี่ต้องอีโอครับพี่โอก็หันหลังเปิดให้ซะงั้นเออแล้วกลับมาวางของที่เวทบีทาวเวอร์ครับเหมือนรู้ว่าเทอร์เนลเนี่ยมุดกลับไปที่หน้าบีเมนแล้วขึ้นหน้าบีมาหรือทันเดอร์ของใครไม่รู้ฮะเหมือนจะเป็นทางฝั่งของฟูเซตโตหรือป่าแล้วพยายามจะขึ้นมาเล่นต่อเลยก็ทีเลิศตัดจังหวะนี้ได้2ครับคืนมาเอาแล้วล่ะครับผมตัวโอเซนครับเรนตอมของเขาเขายังโอ้โหเดวิทานเลยคนดีคนเดิมเดวิทานครับผมไม่ได้เช็คเดินถอยก่อนมีชางจี้อีกด้วยผมอยู่บนทาวเวอร์เดวิทานครับทีเลอร์แฟร์และปุกกี้ครับผมตรงนี้มีข้อมูลอยู่แล้วจ่ายล็อกดาวน์ทันที38วินาทีจะทำยังไงจะฝืนเล่นเลยหรือเปล่าครับผมติดอินเซดารี่ครับผมเล่นก็ไม่ได้ครับผมแล้วเข้ามาเอาสไปค์ครับผมแล้วไปฮะเพื่อนออกให้ได้ตอนนี้ทันไหมโอ้ทันดิพอดีครับผมเหลือ28วินาทีไปทันนะครับเนี่ยได้สไปด้วยและดีด้วยไปเอาสไปเล่นยากแล้วฟูเซนอย่างงี้แล้วรู้ตำแหน่ง2ตัวกู้ฮะสไปแม่งเป็นแม่งเป็นตัวที่พี่เอาบอกแม่งดันเป็นไอ้นี่เว้ยผมว่าชาเปอร์รู้ตำแหน่งรู้ตำแหน่งทีเลิฟวางเป้าปาดของผมเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วดูนี่เป็นประธาน4ไปแล้ว44กับทีเลิฟแล้วไปวางเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคู่นี้เอาอีกแล้วแล้วจะพีคไมค์ครับผมทีเลิฟจังหวะนี้ยังไงไล่โพมายิงเรดมาผมสแนปเช็คมาซ้ายทีขวาทีชาติทีเลิฟโอ้ยอันนี้มาดิมาดิเฮียยิงกูไว้เหรอยิงกูไว้เหรอเชี่ยอ้วนในศาสตร์กระจอกโอ้ชาเปอร์ครับจะมาไวๆเลยผมดันขึ้นมาครับมีตัวของทีเลิฟรอส่งของมาช่วยอยู่แล้วครับครับผมการเล่าชาเปอร์จะทำไม่ง่ายนะผู้ชมแต่ผมได้มาเนี่ยเดี๋ยวดูฮะว่าความกำลังใจน่าจะเรียกกลับมาได้ระดับนึงเลยนะมาแน่นกัน3คนเลยครับวันนี้อาจ่ายแฟตส่งมาครับยังไงชาจี้สับแปมเฮ้ยช้างนักเลงเกินไอ้เหี้ยไม่ถอยด้วยแฟดเหี้ยอะไรวะเนี่ยมันทำไมมันเล็งแฟดมาทางนี้วะแฟดกล่องเหรอกล่องใช่ไหมแฟดกล่องตรงเนี้ยเนี่ยที่เมาส์พี่เนี่ยมันจะโผล่ตรงนี้ปุ๊บไปมุมนี้ก็แล้วก็น่าจะโดนหมดว่าคิวจอยแล้วอยู่ในไซส์นะนะครับที่พยายามเช็คมุมโอ้ต่อโอนเล่นครับตัดไปก่อนแล้วหนึ่งจากโอเปอเรเตอร์ครับผมตรงนี้เรากระชากคอเสื้อเพื่อมาเล่นต่อเลยครับตรงนี้ดับเบิลพีคมาครับผมเล่นต่อไม่ได้ฮะจอโรเซนเทรดไม่ทันแต่ว่าก็ไม่เสียไปมากกว่านี้ครับแล้วก็มีชุบครับกลับขึ้นมาได้ทันเวลาครับชัปเปอร์ไล่จอโรเซ่พื้นที่จอโรเซ่ติดสมองอยู่แล้วทีเลิฟมันได้ยิงบีดแล้วทีเลิฟพอโดนเป้ามาต่อครับโอ้โหรีเฟกสะบัดกลับมาได้ตัวที่2มาแล้วทีเลิฟโอ้ยสองเหมือนกันโอ้ไม่น้อยหน้าทีเลิฟแล้วเป็น3คิวจากทีละพง2คนเก็บ5ไปจากฟูเซนเหี้ยทีละพงไม่เลี้ยงจังหวะกันดีเลยโป่งแปงโป่งไอ้สัตว์ตายฮะของฟูเซนครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วชาร์เปอร์จากคิวจอยช้างเริ่มดรอปครับช้างเริ่มดรอปยังฝืนต่อครับมันปิดไอ้ช้างเสียงเริ่มหายแล้วไอ้ช้างอ่ะมันได้กำลังใจดีจากพี่ไปไงบอกแล้วบัฟแค่ไหนอีกเรื่องครับผมทีเลิฟครับแล้วจอโรเซนรอมาอยู่ผมโดนจ่ายแฟลชลงมาเอ้าช้างจี้ตัดไปได้ก่อนแล้วหนึ่งครับผมแล้วมาแล้วครับโดนสต็อปเปอร์เอ้าโดนตันอีกครับผมแต่ยังไม่ตายอ่ะโอ้เด้งสู้สุดชีวิตครับผมจอโรเซนค่อยพักอะไรวะหน้าจอโรเซนเมื่อกี้แกรอดซะงั้นแกรอดซะงั้นแล้วยังไงต่อดีจอโรเซนมุมนี้ต้องบอกเลยว่ามุมเก่งแกเลยแล้วไม่มีคนโผล่มาแบบนี้ก็น่าจะเสียเวลาฟีวิน้ำเดินดีมาหลังครับแม้ไม่ใช่แอตตาเป็นโอเบนแต่ก็แฟนตัวแล้วแฟนมาเห็นก่อนโอ้โหลาพิญญาเก็บ2ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ซ้ายทีขวาทีครับผมเมื่อกี้ฮะให้แบบไวจัดนะแต่ว่าพิญญาก็โลอยู่เหมือนกันก็โดนสแนปเช็คเข้ามาพาราลิยาเฮ้ยโดนอะไรอ่ะนี่ครับผมเอายังไงฮะพาสติกแรงจุงด้วยผมธีรพงศ์ต้องรอเล่นแบบใจเย็นแล้วชางจี้ดันเข้ามาแบบนี้ยังไงเจอหรือเปล่าโอ้โหให้ไวจัดครับระยะจอนโอเซ่นครับผมตอนนี้เลื่อนเหลืออยู่60กว่าแล้วนะปุ๊กกี้มาโดนฟอลไลน์อีกครับผมโอ้แบบข้างหน้าแบบนี้โคตรสวยใส่ให้เอาดิไอ้เชี่ยแม่งตันสวยจัดตันแบบลงแหล่งเลยครับนี้มันแปลกๆนะเหมือนขึ้นไปเสียครับน่าจะงงๆกันเชี่ยตันลงแหล่งจัดครับการคุยหรือว่าการสื่อสารของทีมมีปัญหาอยู่พอสมควรครับพอโดนล็อกดาวน์เนี่ยเหมือนจะเสียทรงไปเลยครับทางกิ๊กกี้มาแมปแรกไงเสียแมปแรกมันมาอยู่แต่แบบนี้เหมือนไม่ค่อยมาไงไม่รู้ฟอลไลน์อภิญญามาจะโดนครับเดิมนะแบบนี้โหแบบจัดๆเลยครับผมนี่ไปทานแล้วตัวของชัยนี่เฮ้ยถือของเอ้าอลาบอดเด้งครับผมตรงนี้โดนปาดมาจากธีรพงศ์สวยจัดครับเอาแล้วนะฮะตรงนี้ผมลุ้ม2ฮะเรียบร้อยเลยเป็นธีรพงศ์ครับกลับไม่ได้ฮะถึงแม้ว่ามาถึงแล้วดิแล้วยังไงจ่ายโรลลี่ทันเดอร์มาเบรกจังหวะแรกเอาไว้ก่อนครับผมเชียนตีโคตรสวยสัตว์ปาดไปต่อโตเซนมาจัดพิโนคิโอไปได้ครับผมต้องถอยกลับมาเลยเชียแกอันตีแบบดีมากๆครับช็อตนี้แต่ดีนะตาลมาเซฟไว้ทันตัวนึงท่านผู้ชมแล้วอภิญญาไปออกลบแล้วติดด้านหน้าตรงนี้ต้องยิงทิ้งอยู่แล้วถ้าจอเส้นตายขอบอกเลยว่ามีปัญหาแน่ๆฮะใช่ครับผมเล่นไม่พีคนะยังไงก็ต้องแม่งพีคครับเพราะว่าเป็นโอเปอเรเตอร์ครับผมอีกคนนึงก็โหลดเอาไอ้นี่มาตัดไปไวครับผมแต่ว่าเอสติครับผมตายลงไปจากทีเลฟแฟมแล้วดันมาแบบเงียบๆครับผมชางจี้ทำได้หรือเปล่าตัดไปก่อนแล้วดึงตอนนี้แล้วยังไงเฮ้ยบาสแพ็กมาดึงเวลาอย่างโอ้
กระสุนมาแล้วมาแล้วมันแหกปากแล้วมันแหกปากแล้วไอ้ทากจี้ไอ้เหี้ยแม่งบอกโดนกูแล้วไอ้เหี้ยอ้วนไหวกูเปล่าติดแต่เมื่อกี้แต่ว่าเอาแล้วแม่งบับเละหัวปวดแทนเลยว่ะแล้วบูมบอดไปก่อนเลยโอ้โหมีคนใกล้มีคนใกล้สแปมทิ้งไว้ครับผมตีออกแตนไปเลยครับเอา4-4แล้วเหรอใช่ครับอาจจะเอาตัวช็อคกับไล่ซ้ายครับเพื่อเชลตามมาต่อเร็วจังยังไงเปิดซ้ายหรือเปล่ามีฮิลลิ่งครับจากเอติสมาเสริมอีกครั้งหนึ่งครับผมเราโยกันเลยครับโอ้โหชาเปอร์เจอมิดไม่ไหวทั้งคู่เพื่ออะไรอันนี้เพื่ออะไรก็มี2อันติเมทไงมันก็เป็นไปได้ครับทั้งตัวของอันนี้ได้เทหรือเปล่าทันเดอร์ด้วยนะไม่ใช่ได้มาอยู่ดีมาเสียราวเนี่ยอ่ะเสียแบบเสียแปลกๆเหมือนกันนะเออใช่ครับเทชาร์จจบ6-6เนาะในแบบแรกนะครับใช่ครับไม่บอกก็รู้7-5แล้วไม่ใช่ไม่บอกไม่บอกก็รู้มันไม่เกี่ยวดีกว่าไม่หนีกันกินก็ไม่ลงครับแล้วดูเอติกาพยายามจะซื้อมันงานไหนเนี่ยเจอมิดแพ้ทั้งคู่เนี่ยเลยดบแล้วเซตครับรอเลยแล้วเฮ้ยจังหวะนี้ครับผมทาซานทาซานขึ้นมารอแล้วครับผมทาซานไปอีกยัดแม่มาใหม่ครับทาซานหรือว่าทานเอาไปเก็บด้านล่างก่อนนะครับน่าจะดรอปมาสักครู่โอเคขึ้นไปเอาอยู่ตรงนู้นเลยพี่โอ้ครับพี่ยาแล้วเผาเริ่มมาไม่โดนแต่ก็ยิงทิ้งซะงั้นแล้วแจนนี่รอซ้อนอยู่ล้อมเปิดประตูเอฮอมาเรียบร้อยตัดไป2แล้วโอเคจอมกดขึ้นได้แต่ว่าแล้วเย็ดที่ยืนทำไรเนี่ยคือให้เล่นไหมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วนี่เวทานเช็คเรียบร้อยเลยครับผมเป็นเกมของคือไม่ต้องมีมึงก็ได้เลเวทานเมื่อกี้นี่จอโนเซนครับนัวกันเละเหรอถูกต้องเฟิร์สช็อตดีชอบคือไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้เหี้ยเราคนดูเราดูอย่างเดียวเว้ยทาเปอร์คือเน้นโถมเลยแบบเนี้ยใส่เลยผมหลบฟอร์ไลน์มาได้ด้วยผมเคาะไปก่อนครับตรงนี้แพ็คอยู่2คนครับผมแล้วมีพี่ล็อกพี่โอเข้ามาช่วยปาดแต่ว่าพินยังเก็บไม่ได้อยู่ดีฮะชางจีเปิดไม่สุดนะผมชางจีครับเหยื่อนแบบอยู่ดีไปเบรกจังหวะฮะแต่ว่าเพื่อนคือพรวดไปแล้วครับเออฝั่งนู้นเขาเหมือนชะล่าใจนะพี่เพราะว่าเขาคิดว่าโดนฟอร์ไลน์แล้วชุบต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยครับพี่โอครับครับผมมาฮะทูเลนกลับมาเท่ากันอีกครั้งกับชาร์เปอร์ครับแม่แกรู้สึกว่าชอบใจอะไรกับเทอร์เนลยิงข้างล่างแล้วสำคัญต้องระวังหลังนะใช่แต่ว่าตอนนี้คือตัวของฟูลเซนเนี่ยอันติเมทอ่ะค่อนข้างครบนะส่วนทางฝั่งของชาร์เปอร์ต่อยกันเละอีกแล้วไปครับจากลิเวอร์พูลใช่ครับก็จวดแผนได้นี่ก็จะดีมากๆนะฮะแล้วชางจี้กำลังจะได้โชว์ไอ้ชางจะมีอันติแล้วอีกแค่หนึ่งโอ้ยอันติจะเปิดก่อนเลยหรือเปล่าฮะเอาไล่ครับจากไล่เข้าไปยิงหัวซะงั้นโอ้โหแล้วเทกันไปกันได้อยู่เหมือนกันครับผมเฮ้ยตีครับเอาแต่ว่าเชียร์ติ๊กนี่แม่งทีเลิฟแฟนไปได้ฮะเหลืออยู่3คนแล้วว่าเอติ๊กนี่แม่งนะฮะเราเพิ่งวิ่งมากันไม่เอาเรื่องเหมือนกันนะวางแบบสบายๆเลยหรือเปล่าเมียตัวช็อคมาไล่จังหวะแรกออกไปก่อนครับผมเรียกเวทานมารออยู่ใกล้ๆผมพีทาคิโอรอคนแฟงครับและยังไงในปอเปิดไปเลยตรงนี้เรียกเวทานไม่ได้ยินอะไรทั้งเที่ยวบอลทีเลิฟมาปาดไปโดนชัยดีตัดไปครับแล้วจอดโอเซนครับเป็นโอเปอเรเตอร์ครับผมปาดออกมาช่วยเพื่อนไม่ได้ฟูกี้อยู่ที่เจนก็ไม่อันตีไม่โดนเลยอะไรครับยังไงครับผมตรงนี้เจอแล้ว1คนครับผมอย่าพีกอย่าพีกโผล่มาพยายามสู้ได้มากที่สุดแล้วผมไปต้องเซฟเนี่ยเหี้ยตาโอเปอเรเตอร์ด้วยคนคอโดน3คนนะโอ้แล้วมุมนี้เลยมันหาได้บอกเลยจะเซฟครับหวานเจี๊ยบแต่โอ้เราเพิ่งจะได้เหตุการณ์เซฟครั้งแรกหรือเปล่าฮะในแมปนี้เพราะว่าจอเซยังเป็นสไนเปอร์อยู่ไม่คุ้มที่จะกล้าแลกออกไปเสี่ยงเฮ้ยชื่อไอ้ตาลมันหายไปว่ะไม่เหลือแล้วเนอฟูกี้นี่มันเหมือนเปล่าเลยมันเหมือนไม่เจอไอ้ตาลเลยฝั่งนู้นน่ะไอ้ตาลไม่ได้ยิงเลยอ่ะจนครับเลยต้องตัดสินใจในการเซฟแหละนะฮะยังไงก็ต้องว่าตาลต้องหาทําว่ะแล้วว่าจะไล่กันต่อผมตรงนี้ผมจอโอเซนขึ้นสโคบรออยู่แล้วครับแล้วบัพพีมาโอ้โหไม่โดนผมจอโอเซนครับแล้วลิมิทานไปตัดฟุกี้ได้เฉยเลยฮะกลายเป็นว่าเหลือโอเปอเรเตอร์อยู่กระบอกเดียวแบบนี้ผมโดนบีบเข้ามาแล้วฮะดูตำแหน่งฮะโลหูแล้วดู3คนนั่นดิวิ่งเดียว3คนพูดอะไรเหรอไหวไหมชาวล็อกเหมือนเดิมตัดอีกเล่นตามที่ซ้อมเสียหายเยอะเสียหายเยอะตอนนี้มีเดียเสียโค้ชทีมกูยันแม่ครับผมตัวของเชอร์ลีฟครับ3กระบอกฮะแล้วก็แม่งไม่มีทางเหมือนลีฟแน่นอนนะมีล็อกดาวไม่มีทางอ่ะแต่ว่าคิดว่ายังไงก็ต้องเซฟอ่ะต้องจ่ายไปไม่ค่อยคุ้มครับไม่มีภาพมิดเลยใจแกมาเต็มแล้วกดมาจับไว้นะชาวล็อกโดมทางจีไวเลยครับไวเลยฮะเอเมนเคียนากองขวามาแล้วเอดอปไปแพ็คอยู่3สแต็กกันแต่ว่าซื้อผิดทางอีกแล้วครับฟูเซตตอนนี้ทำอะไรก็ผิดไปหมดโอ้โหยากเลยครับผมตรงนี้เข้าไปวางแบบสบายสบายหรือเปล่าโอ้โหวิ่งหนีก่อนครับเป็นอัพเดอร์ช็อคนะครับเลยยังไม่ได้วางครับลิเวอร์พูลเพิ่งวางใหม่ครับบนรถควักเบสตอมครับจากจอร์นโอเซนครับผมตัวเปลี่ยนเกมฮะจะท้ายทำหรือไม่ฮะตรงนี้เอตีครับหนีออกไปก่อนครับผมแล้วชางจี้เข้ามาช่วยรอจังหวะไว้ไม่มันเป็นตัวดึงอารมณ์ครับเขาเรียกว่าตัวดึงอารมณ์โอ้นี่ทำให้มูดมันดีแล้วคิวจอยล็อกดาวน์มาอิตาลีรอจ่อยัดอยู่แล้วหาตัวแรกไม่เจอก็จอร์นเซนลักกี้ขวาหมดปอกเลยทีเดียวหายก็เลยไปทางด้านบนเสียบไปที่ในไซด์ไบมีอะไรพ้นแพทไปชาร์เปอร์เดี๋ยวดูว่าจูบสมองอยู่แล้วปุกกี้ดีฟิลกดแตกเลยทีแล้วกันด้าแล้วจูบสปอร์ยัดไปไกลๆแล้วน่าสมองโดนปุกกี้บัลลังก์ด้านหลังเอ็ดลอมหลังขึ้นมาเชนนี่เป็นสารแล้วเป็น5คิวด้วยหรือไม่เสียผู้เล่นเพิ่มเป็นคนเดียวชาร์เปอร์อีสปอร์ตเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้อะไรอ่ะใช่ครับพี่บอลนะตั้งแต่ที่เมื่อกี้เอาเว้ยไม่ได้เยอะแล้วฉากจี้จวดอย่างนี้เลยโ
โอ้แล้ว5ตัวครับผมอยู่ในดาร์คโคเวอร์ครับจังหวะนี้ออกมาเด็ดทีเลิฟแฟมตัดไปได้2ครับผมแล้วหนีออกมาได้ทันเวลาพอดีครับผมยังไงอ่ะชาร์จี้เดินตามมา75ตัวสวอมโดนตัดทิ้งมาครับผมมีบอลไลน์ครับมาเติมจังหวะแล้วก่อนละเพนเชลตามเข้ามาในจังหวะนี้ยังไงชัยนี่หลบอยู่ในแคนทีนโอ้ยโอ้โหโอ้ยเหี้ยเลือดเหลือ17ครับผม1ต่อ2แบบนี้เพื่อนก็จะมีไปมันก็ตกครับผมแต่ว่าฟุกกี้ก็เหลือแค่18เท่านั้นเหมือนกันครับจอร์โอเซ่กับออเปอเรเตอร์ครับค่อยดันมาแล้วฮะใช่ครับแหมได้จังหวะไปนิดนึงครับชาโดนนะไอสัตว์โอ้โหโดนมีแก้ผ้ากันบ้างถ้าโดนเลยครับ2ตัวแรกผมว่าเสียหายเหมือนกันแล้วพอจังหวะเข้าเมื่อกี้แคนทีนครับทั้งธีรพงษ์เดินมาตายแล้วนะถ้าโดนต้องแก้ผ้านะแต่เขายิงธีรพงษ์ตายแต่กลายเป็นทีเลิฟยิงอีก2แล้วเออแล้วชาไอตาลเปลี่ยนปืนน่ะชนะเลยฆ่าได้อีกตัวนึงจะมีเบเนเชลไม่น่ารีเทคด้วยสไนนะเอาเลยฮะตรงนี้จอร์โอเซ่พี่คิดว่านะแอบครับผมคุกกี้ได้ยินเสียงแล้วผมขึ้นมาทางโรบฮะหาในดีฟอลต์ก่อนหาไม่เจอครับผมแล้วโอ้โหโรบเรียบร้อยเลยครับเหมือนกับว่าจะพยายามโรเทตกันไวเลยนะไปหาข้อมูลของเขาตอบมาด้วยเฮ้ยแล้วเปิดมาแบบอัดหน้าเลยผมเอฟซีไม่ได้เล่นครับดีประชานครับยังไงผมตายไปกันแล้วเป็นอภิญญาที่ตายลงไปครับผมจอดโรเซนครับไหลมายาวยาวผมที่เมนเข้ามาถึงแล้วครับตรงนี้เอาล่ะฮะเหล่านี้ต้องมาเปิดได้สวยครับผมฟูเซนครับใช่ครับได้หนึ่งเสียหนึ่งนะโอ้เมื่อกี้ถ้าเอฟซีเป็นเพนซี่แล้วดับมีคนอยู่โอ้โหคิดว่ามีตัวเดียวอะจอเซนนี่แม็กเทดดีว่าล้วงนะครับแต่ว่าฝั่งนั้นก็มี2ฮะตามสไตล์ที่บอกครับชาร์เปอร์เจอ1ไม่ใช่1ฮะมี2ใช่ครับผมถ้ามองถึงเรื่องของจำนวนเลือดนี่ตอนนี้โอ้โหถือของประกอบพอดีกันแต่ว่าตอนนี้ฟุกกี้ตัดมาแล้ว2ตัวยังไงฟุกกี้มาแล้วฟุกกี้มาแล้วคนสุดท้ายก็มาแล้วครับ1ต่อ2ครับผมฟูเซนครับต้องทำให้ได้ครับเพลย์นี้คอร์ดรอเพื่อนรอคอนแทครอคอนแทครับรออย่างเดียวทีเลิฟแป๊บเมาให้ครับโอ้ต้องชมทีเลิฟเลยอ่ะเลือดใส่ฟุกกี้ฮะฟุกกี้เซฟไว้ไอทีชอบนักแลเราเนี่ยเรานี่ไว้ใจทีครับอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่ามากี่ตัวพาวเลอร์มันก็ไม่ได้บอกครับมันบอกแค่ว่าบีมันบอกแค่ว่าบีเห็นแล้วดึงดึงซะหน่อยดื้อๆยังไงไม่โดนไม่เดินมาติดแล้วออกไปได้ด้วยอภิญญาครับเทรดก็ยัดได้ไอ้เหี้ยแม่งเทรดนี่ประธานก็จะเสียไปถึง3เลยกับชาร์เปอร์รวดเดียวไอ้เหี้ยชาร์เปอร์จอร์โอเซนครับตรงนี้อัพดับขึ้นมามาเจอนิพทานครับปาดไปได้สวยงามเลยครับผมยังเซฟไว้ได้4อ่ะสวยสวยสวยครับมาเป็นแบบปืนที่ยังเหลืออยู่นะครับผมแล้วก็ปืนที่พอซื้อได้นะครับไม่ใส่แว่นแล้วเหรอครับไม่ใส่นะครับลำคาญนะไม่ค่อยชินตายังตามได้ครับเข้าใจว่ามันถนอมว่ามันทำให้ตาช้าลงแต่แม่งพอใส่แล้วมันเดี๋ยวก็คือเป็นเรื่องของการตัดปืนมันเห็นขอบแว่นถ้าทางฝั่งของฟูเซนตัดได้เยอะเนี่ยก็เป็นกำไรของพวกเขาเพราะว่าลาวหน้านี่ไม่ค่อยได้ใส่แว่นแล้วคนไปใส่แว่นตอนเลือกจะจ่อขึ้นหน้าพีเมนแง้มทางซ้ายก่อนหรือเปล่าแต่แคนทีมีใกล้ครับหนึ่งคนยิงของโดไป1ครับอารามบอลแล้วนะสบอลรูปหนึ่งใช้ดิลำคานเว้นเออหมดเลยเอ้าแล้วไปกดขึ้นสะโคบแล้วก็ถอดมาครับบาเชลทีเลิฟครับแบกกายเรือทานก็สวนหัวหายไปเลยครับผมเหลืออยู่4ครับฟูเซนจะดันออกไปอ่ะชังจี้ชังจี้ชังจี้จังหวะนี้หัวลายมาส่งฮะลาก่อนเลยลาก่อนเลยปาดครับฟุกกี้ไม่ได้เล่นครับแต่อาพิญญาก็ตัดพิทอมพีโอไม่ได้เหมือนกันครับชังจี้จ่ายบาสแท็กนี้ออกมาก่อนจังหวะแรกโดนพาราโนยาครับผมแล้วยังไงแฟนตกไม่รุ่นแต่ว่าจอร์โอเซนเข้ามาครับผมมันหายพอดีดิโอ้โหทามมิ่งของชาร์ลี่ครับและยังโอ้เชดแม่หมดตัวฟาดก่อนนี้ต้องชมความนี่ของชาร์จีเลยครับ3คิวรวดตั้งแต่ตัวแรกครับโอ้ตัวฟาดแมนนะฮะพุกกี้หันข้างให้แล้วจังหวะหลบถอยมาเมื่อกี้ก็ถือว่าโอ้เชดแม่ This guy insane โดนไปนัดหนึ่งโดนไปนัดหนึ่งและมาครับตรงนี้ดาร์คโคเวอร์ปิดจังหวะแรกไว้ก่อนครับส่งพาราโนยาแต่ว่ามีชาร์จีจะเจอพาราโนยาเดี๋ยวมึงไหลมาที่ดรอปครับผมอภิญญาโดนสเปรย์เข้าไปครับผมพาราโนย่าก่อนไหมน้องอยู่3คนเหมือนเดิมนะกาเบดอันนี้กาเบดแก้วนะอุ้ยได้ยินเสียงนะถ้าน้ำปล่อยควันอ่ะกูบอกเลยเต็มหูเนี่ยไอ้นี่ช้าบอกโอเมนควันอยู่ข้างหน้าแตกไหมแล้วพิยาเปิดตัวด้านหน้าได้พอดีแล้วเจ็บแล้วหน้าแต่ไม่ตายแล้วไม่เชียร์ตรงนี้ต้องได้แต่หลังได้หลังอีกทีก็ต่อเส้นอ้อมมาถึงที่ช้าไปหน่อยครับแล้วไงว่าตอบลงพิยายืนนานครับผมไม่มีใครที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทีเลิฟตรงนี้ครับโดนสเปย์เข้ามาเหลืออยู่22เท่านั้นครับผมแล้วพยายามอยู่แล้วจอโอเซนเข้ามาครับผมเฮ้ยตาลแม่งแบกเกินไปว่ะกูว่านะแต่ว่าฟุกี้มาตัดชัยนี่ไปได้ครับเหลืออยู่คนเดียวผมเอติสครับผมตรงนี้ว่าตาลแม่งเกินไปว่ะเสียงแล้วครับฟุกี้จะเล่นทางไหนดีครับผมหันมาแล้วลุมครับผมตรงนี้ครับผม3คนครับผมสบายๆครับผมตอนนี้จับขาไว้ก่อนครับเอายังไงดีครับผมเบตติ้งครับผมเลือดจะหมดแล้วยังไงรอแบบใจเย็นมากๆครับผมไม่มีปาดใดๆซิ่งแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นราวของฟูเซนนะใหม่ฉลาดนะเขาเลยนะลักษณะเขาเลยนะทิปตี้เนี่ยดูทางของกูเลยถ้าฉลาดอ่ะถ้าฉลาดนี่ทางของกูมาคนเดิมโอ้โหภาพนี้ครับดาวินชีทางฝั่งของนิเวศานโอ้ยเขาให้มาเลยดาวินชีแฟมครับเราบอกไม่รอบนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่ามีชิดเช็คไหมอภิญญาเช็คด้วยครับผมตรงนี้เรียบร้อยครับผมมีทีเลิฟเข้ามาช่วยไว้ได้เหมือนกันครับผมอาร์เตสก็ไม่ไหวฮะใช่ครับเอาละไม่ง่ายครับอย่างที่คิดแล้วครับผมทางฝั่งของชาร์เปอร์ช
ใช่เลยครับผมแล้วตรงนี้ผมขึ้นดาวินชีง่วงเป็นปะวะจ่ายบูมบอดมาโดนเช็คมาจังหวะนี้ผมโอ้โหหลบมาครับผมเล่นในดักโคเวอร์ครับแล้วจอโอเซนตัดชางจี้ไปเรือพิโรคิโอคนเดียวผมก็รู้แล้วฟอลไลน์มาในจังหวะนี้ครับผมเรียบร้อยครับเป็นจอโอเซนครับทำให้กับเพื่อนๆได้ฮะกดดันชาร์เปอร์เข้าไปอีกปอกเอาละครับอูเซนแรกครับใช่เหรอเล่นแบบใช่แล้วเนื้อเลยฮะตรงนี้ตัดถูกทางง่วงชิบหายเลยน่าจะโง่ละเราไปเดินอย่างนั้นอะอะไรอะเมาพังเหรอไม่เห็นนะดิตรงนี้แล้วว่าพาวเลอร์มาเอามั่วแล้วมั่วแล้วใจแรงไปหน่อยครับบรูกี้จ่ายพาวเลอร์มาเช็คครับผมหาใกล้ๆมาไม่เจอเมาพังเมาพังเมาพังครับตรงนี้แจ้งเพื่อนแล้วผมเคลียร์สุดๆใช่ครับโอ้ยยงงจุ่มอยู่นะฮะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าโดนอะไรบ้างนะเราไปแล้วครับชาร์เปอร์อย่างนี้ครับท่านผู้ชมโอ้แล้วกลายเป็นโอเปเรเตอร์ก็ไม่ได้ลั่นสักนาเชนนี่ก็ตายฟรีไปด้วยเลยครับไหลแล้วครับผมนี่ถ้าว่ายังเบรกเกมนี้ไม่ได้นะครับชาร์เปอร์ครับจะยากเลยฮะเกมมันเปลี่ยนแล้วครับเกมมันเปลี่ยนไปแล้วเล่นกันแบบใจเย็นๆค่อยๆดันอยู่ฮะเกมมันเปลี่ยนไปแล้วน้องเซนแล้วครับไม่มีอะไรที่จะต้องฝืนไปกว่านี้ครับชาร์เปอร์ในราวนี้มันจะเสียกว่าเดิมปุกกี้ครับที่เห็นนะแล้วพิญญาครับจ่ายพารอนยาขึ้นไปครับตรงนี้เอ้าแต่ว่าไปโดนตัด2ซะงั้นครับทางนี้ทนายครับผมยังพอมีตังค์ซื้ออยู่แล้วฮอนมาในจังหวะแรกมาละนอยย่าหลบมาผมเอสติสเอสติสปาดมาโดนคุกกี้ให้คมๆครับยังไงเหลือคนเดียวผมช้างจี้ช้างจี้พยายามเล่นอยู่ผมตรงนี้เอาโดนโอ้ทีไม่ไหวกับช้างเลยอ่ะทีอย่าหาวัดดีกว่าโอ้โหเกือบทีอย่าหาวัดกับช้างเหรอทีจนวินาทีสุดท้ายคนละรุ่นที่อย่างน้อยตัดเข้าไปคนละรุ่นเลยครับแล้วก็ฝั่งไหนครับไปแน่ทั้งคู่เลยนะพาละนอยย่าจะดูว่าการตัดสินใจของชาร์เปอร์จะเด็ดขาดขนาดไหนกับอานิเมทที่มีและจอเซนคนแรกตายแต่ตายนะครับเป็นเล่นไปจุ่มจะตายไรสัตว์เอ้าตายเลยแล้วกันโอ้แต่จอเซนไม่น่าไปแล้วเพื่อนกว่าจะเดินมารับก็ช้าไปนิดนึงครับแล้วได้ยินเสียงแบบนี้ครับผมพี่ต้องโยครับได้ยินเสียงชาวสเตปครับผมแล้วนาโนสบอมมาไล่ที่พีด็อกคีไม่ได้ออกไม่ได้อยู่ข้างในไอเราก็เห็นจากอิสเลก็รุนใจจะขาดด้วยเดิมแล้วบิ้วซะเลยบิ้วซะเละเลยวายเอาครับผมแล้วจ่ายล็อกดาวน์เลยถึงแม้ว่าจะอีโคมาครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ดีกว่าฮะโอ้แล้วเขาถอยหลังไกลหมดเลยครับแล้วแบบนี้เสียเวลาครับโอ้หายไปอีกแล้วเอ้าเหมือนจะต้องช็อตได้ไปแล้วหนึ่งแล้วจ่ายโชว์ซอฟเปอร์มาอุ้ยเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับตาย4คนแบบไวๆครับขึ้นไป11ครับปูเสียอันติบาซูก้าไปด้วยวางสมองมาก่อนเลยผมที่ดรอปครับตอนนี้พี่บูมใช้โลก้ายักษ์สาหรือที่5 1 2มาดรอปมาดินี่มันแผ่นคีย์บอร์ดใช่ไหมเลยครับพี่ยาครับคนเดียวที่ยักษ์สาพี่พังเลยอย่าโดนน้ำพังเลยครับมันไม่พังหรอกมันก็ใช้ได้แต่ว่าขี้เกียจเปลี่ยนแล้วออกมาเคลียร์หน้าเอลิงไปนิดนึงน่าจะไปยืนข้างใต้ได้ก่อนแต่ว่าไม่มันต้องมายกมาถอดอะไรอีกแล้วก็ท่านผู้ชมแล้วโรดิคันเดอร์ไปแล้วฮะโอ้โหไกลๆอ่ะแบบนี้โดนได้จะเต็มอยู่กับที่ระบบครับผมแล้วหลากหาเลยแล้วกันนะครับกำลังทำฝั่งของโจเซ่นครับจะขึ้นไปที่โลกแต่ว่าตอนนี้โดนโดนออบิทัลสไตล์ครับเบรกจังหวะแรกไว้ก่อนฮะปูกี้ครับผมจ่ายฮอนเข้ามายังไงครับผมจอโจเซ่นมารีโหลดสักพักหนึ่งครับรอฮะต้องวางก่อนแล้วครับตรงนี้ไปเล่นอยู่สูงๆครับผมอภิญญารอเป้าครับผมได้ไปก่อนแล้วหนึ่งผมไปชาร์จี้ครับไม่ไหวฮะแล้วดึงขึ้นมาผมเบสุดๆเลยอ้าวเฮ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะแปดโคตรสวยครับได้ไหมได้อยู่ว่าจอเส้นครับฮารอนอยย่าฮะทำให้เห็นไม่ได้แล้วที่เลิฟไปเอาสไตล์มารับยิงพลาดไปเล่นไม่ทานก็เกี่ยวหัวโดนจอเส้นโอ้โหล่ะจอเส้นเก็บปืนเยี่ยนี่เถอะถือว่ากูไหวเลยกูขอเลยได้ไหมน้องนะไม่พลาดครับพี่ด็อกกี้โอ้ครับลูเดอร์ที่อัติเบตน่าจะจ่ายหมดแผงเลยล่ะครับไม่ได้จริงๆเหรอปืนเนี้ยไม่มันไม่เล่นไม่ได้ใช่ไหมอยู่คนเดียวครับแบบเหงาๆแต่ว่าตอนนี้ชาร์จี้เข้ามาช่วยแล้วเทลวินเข้ามาปาเอาแต่ว่าเทลวินพลาดครับผมเปิดโอ้แช่เทลตายอีกอะไรเนี่ยทำไมฟุกกี้จะฝืนอย่างนั้นล่ะเพื่อนฝืนเข้าไปซะงั้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะสำแดงลิ้นแล้วดูต่ออ้าวมั่วมั่วเหมือนกันครับชาร์เปอร์พลาดซะเองครับอะไรวะน้าดีครับ5-3แล้วนะแบบนี้พลาดกันเองครับคือไม่จำเป็นต้องสู้แล้วนะ5-3ก็ไม่ลงเลยนะแล้วนี่ครับผมท่าเดิมนี่ไม่จำเป็นต้องสู้แล้วครับปิดไว้ก่อนนะครับผมให้เข้าประตูฮะให้เข้าทางเดียวที่เมนครับผมอภิญญามาคมหรือเปล่าคมดิแล้วพี่ด็อกคิโอครับผมตายลงไปก่อนแล้วตรงนี้ครับผมชาวเซฟเข้ามาสโลว์ออฟมาเปลี่ยนจังหวะแล้วไว้ก่อนพาราโนย่าเข้าไปครับมาเพื่อนวางสักทีฮะเอติสครับผมโดนนาโนสวอมเบรกไว้อีกครับผมโอ้โหแล้วกลายเป็นโอเปอเรเตอร์ด้วยแบบนี้จะกลายเป็นแพ้เลยผู้ชายนี่จะสุดใจเหลือเกินนะโอเปอเรเตอร์เดินรีเทคเอเมนมาเหรอเอาดีไปเก็บปืนไปเพื่อนชายนี่ชายนี่ยังอีกยังอีกยังแง้มอยู่ชายนี่แง้มอยู่ชายนี่หาหลังไม่มีชายนี่ใกล้เกินไปแล้วเพื่อนแล้วยิงลาดบาแล้วซ้ายบีชายนี่เดินลองเอาเปลี่ยนปืนสวยครับแบบนี้โอ้โหทีเลิฟครับวางเป้าแล้วมันลั่นครับผมตอนนี้อภิญญาครับเลือดเหลือแค่1เท่านั้นครับผมเพื่อนยิงเราปาดเพื่อนยิงเราปาดไกลโหมาได้เป็นกันแล้ว1แล้วตอนนี้ทีระผมตัดไปได้อยู่เบิร์นกันครับอยู่เบิร์นยังไงเวลามันบีบหัวใจผมใช่ดิทันไหมพื้นแตกหรือยังไม่ทันโอ้โหไม่ทันครับ
แล้วรอดหรือเปล่า12-9ครับฟูเซนแบตพอยต์ไปเลยพี่5-3ครับอาจจะทันนะมีเซี่ยววิอยู่อ่ะผมแบบปืนครบๆฮะชัปเปอร์ครับโจทย์เดียวอ่ะต้องได้ครับทำนี้เลยอ่ะมีได้เสียวเอาเป็นว่าได้เสียวแล้วกันออลี่ออลี่ครับผมแล้วส่งแฟตขึ้นมาก่อนแล้วจอนโอเซนครับใจฮะใจเด็ดสุดครับผมแล้วเทลวินเข้ามาเลยฟอลไลน์เอาโดนด้วยครับผมเนี่ยพิญญามาโดนปาดมาแต่ว่ายังคงเสียน้ำบ้าแล้วครับจอนโอเซนเสียน้ำกระแทกแล้วเอาเบิร์ดของตัวเองครับผมแล้วเออปาดตัวของพี่ต้องฮีโอครับได้เอซินไปอีกครับผมตอนนี้เบนซอมขึ้นมาครับผมแล้วเหลือคนเดียวแล้วใช้ดิยากละฮะแบบนี้ผมสำหรับทางฝั่งของชาร์เปอร์ครับไหลมาจากอาร์เคดมาตอนนี้ผมเบนซอมมาไล่เลยเลือดเหลือหนึ่งนั้นอัพดาบขึ้นมาหาแบบสุดใจแล้วไปแบบสุดจริงจอนโอเซนเราเรียบร้อยครับผมอะไรไปอยู่วะไม่มีที่อยู่วะแล้วจอโอเซนครับอยู่ดีก็มาสุดเถื่อยเลยราวสุดท้ายนะครับแต่กลับมาเป็นจอโอเซนคนเดิมต้องขอชมจอโอเซนเลยนะเขาเป็นคนที่ทำให้โมเมนตัมของเกมเนี่ยกลับมาเป็นทางฝั่งของฟูลเซนเลยฮะจับจังหวะที่เปิดให้เพื่อนหรือว่าจะเป็นการเฟิร์สช็อตหรืออะไรก็เกือบแล้ว